ฮัลโหลฮัลโหลหนึ่งสองสามมาหรือยังสวัสดีครับเพื่อนๆผมกฤติศักดิ์นะครับวันนี้นะผมก็จะไปเล่นเกม Glu Castle นะครับซึ่งมันเพิ่งมีอัปเดตใหม่มานะว่าอัปเดตนี้นะมันเป็นอัปเดตใหม่ที่มันเพิ่มระบบที่สำคัญมากๆสำระบบหนึ่งขึ้นมาที่ผมชอบมากก็คือ Guild System นั่นเองนะก็คือระบบ Guild นั่นเองนะครับผมก็เลยเข้าไปดูนะครับแล้วก็ปรากฏว่ามันต้องใช้เงิน100 ล้านนะครับในการเปิดกิลนะครับนั่นเองนะครับสร้างกิลนั่นเองครับผมก็เลยไปหาเก็บมาก่อนนะครับเก็บตังค์มาเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็จะเข้าตอนนี้แหละนะครับรอแป๊บหนึ่งโอเคนะครับวันนี้นะครับเราจะสร้างกิลด้วยกันนะครับว่าไม่รู้ว่าจะมีใครมาเข้ากิลผมหรือเปล่านะแต่น่าจะมีบ้างแหละนะก็มีเพื่อนๆสองสามคนเริ่มมาทักนะครับว่าเอ้ยเข้าคิวด้วยสินะครับก็คิวผมอาจจะเป็นคิวไม่ใหญ่มากหรอกนะครับเพราะว่าคนไทยที่จริงคนไทยเล่นก็เยอะนะเกมกลูคาสเซิลนะเอ้ยมาแล้วนะครับนี่นะครับใหม่ๆเลยนะครับคือตรงนี้นะครับเห็นไหมมันจะเป็นคิวนะครับการสร้างคิวนะครับถ้าจอยคิวเราต้องมีอันนี้นะครับมีอะไรนี่แหละนิดนึงนะไปดูก่อนนะไปดูก่อนนะถ้าสร้างกิลคือต้องมีไอเนี้ยครับไอเอ็กซ์เนี่ยครับไอดาบ2 อันนี่น่าจะเป็นดาบนะดาบที่75นะถ้าจะสร้างกิลนะครับก็ต้องมีเงิน100 ล้านนะครับแล้วก็มีต้องถึงด่าน2,000ขึ้นไปนะครับแต่ผมก็ด่านที่เท่าไหร่แล้วผมก็ด่านที่เคยเซิร์ฟเวอร์เออร์เลอร์เนี่ยนะครับ9,800แล้วนะครับผมก็ไกลเหมือนกันนะไปไกลมากนะ โอเคนะครับแล้วมันก็มีอันหนึ่งอันใหม่มาคือทิปตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันที่ทิปคืออะไรนะผมไม่ได้ดูนะรอบก่อนนะมันจะมาเข้าตรงนี้แหละนะโอเคนะครับทิปมันคืออะไรนะครับก็จะเข้าไปที่ Reddit นะครับของ Crew Castle นะครับมันก็น่าจะมีบอกแล้วว่ามีเทคนิคอะไรนู่นนั่นนี่นั่นนะมาคุยกันนะเป็นนี่ครับแบบฟอรัมเข้าไปดูแป๊บหนึ่งนะครับมาสิครับพี่อันนี้นะครับคิวสับมิดคิวสับมิดนะครับ act wise for new player นะครับบลาบลาก็มีหลายอย่างมันก็เป็นฟอรัมนะครับในการคุยกันนะโอเคนะไปเล่นกันนะครับคิวไปสร้างคิวกันนะครับเรานะครับแน่นอนนะว่าชื่อกิลผมต้องเป็นกิจทีวีแน่นอนแล้วนะครับไม่เป็นชื่อแน่นอนนะครับแล้วเคจะเป็นตัวใหญ่นะทีวีก็จะเป็นตัวใหญ่นะครับซึ่งกิลในไลน์เรนเจอร์ต้องเข้าใหม่เลยกิลในไลน์เรนเจอร์ผมนี่คือมีคนตั้งชื่อกิลเหมือนกันเลยนะครับแต่ว่าเป็นตัวเล็กนะครับแต่ว่าเป็นตัวภาษาอังกฤษตัวเล็กนั่นเองนะผมเลยเอ๊ะคนหลายๆคนจะไม่เจอกิลผม หาไม่เจอนะแต่ไม่เป็นไรนะครับเพื่อความเป็นเอกลักษณ์นะผมต้องใช้ตัวใหญ่นะครับเคตัวใหญ่ทีวีตัวใหญ่นะครับนี่บอกไว้ก่อนนะบอกไว้ก่อนนะครับถ้าใครผิดก็ช่วยไม่ได้นะครับผมต้องการความเป็นเอกลักษณ์นะโอเคมาทีดีสร้างคิวแน่นอนนะรอบนี้นะครับโอเคนะครับก็ผมก็เก็บเงินมาแล้ว164 ล้านนะครับมีเพชรอีก24นะตอนนี้เพชรเต็ม60แล้วนะครับก็ไม่รู้มันต้องใช้อัพอะไรหรือเปล่าก็ไปดูกันนะโอเคแน่นอนนะสร้างกิลด์ใหม่นะครับเราคงแบบไหนดีผมน่าจะวันนี้แหละนะป้ายคิวประมาณนี้อันนี้คืออะไรปลายคิวเป็นค้อนนะครับค้อนสายฟ้าสปาไม่เอาเขียวนะครับเหลืองอันนี้เท่สุดอันนี้คือสุดแดงแหมไม่ค่อยดีเท่าไหร่ไม่กลมกลืนนะมีสีอื่นไหมเทาเหลืองเขียวเขียวนี่แหละนะผมชอบสีเขียวสีฟ้านะโอเค next ตั้งชื่อคิวนะครับโอเคที V ครับแน่นอนครับ โอเค private ซะก่อนนะครับ
โอ้ถ้าใครไม่ดูถ้าใครไม่ดูวิดีโอนี้ก็จะไม่สามารถเข้าได้นะเพราะว่าในรหัสในนี้มีรหัสนะครับ TV โอเคนะครับในนี้มีรหัสนะครับถ้าใครไม่ดูคลิปนี้ก็ไม่รู้รหัสนะครับโอเคครับมีอะไรมั่งให้เราทำนะครับเฮ้ยเข้ามาไงวะ3 คนเลยไม่ได้บอกอะไรเลยนะต้องเตะออกไปเนี่ยพวกนี้นะเขาคือใครไม่เอาอ่ะผมไม่ต้องการอ่ะคลิกนะครับต้องการคนไทยนะครับในนี้มีอะไรมั่งนะมีสกิลพอยต์สกิลพอยต์จับอะไรได้ครับอู้เมมเบอร์ daily pay 1% x 2 gm daily pay จ่ายทำอะไรจ่ายยังไง leader attack นะครับ leader defenseWalker Speed โอ้ใช่ is from Russia Russia รัสเซียเหรอโอเคนะครับเราไปตีเวฟตรงไหนนะครับดูก่อนครับว่าเอาอะไรครับผมคิดว่าผมต้องเอาโบนัสโกนะเพราะว่าเงินสำคัญที่สุดนะครับเชื่อผมนะครับเงินสำคัญที่สุดครับตอนนี้นะครับเพราะว่าคนที่จะเข้ามาต้องเป็นน้องๆแน่ๆโอเคนะครับแล้วเราไปตีคิวไปตีเวฟของคิวยังไงโอเคเข้าใจคอมเมนต์ผมจะทำไงผมจะได้เวฟนะครับอันนี้มันเป็นเวฟศูนย์หมดเลยนะครับผมทำไงผมจะได้เป็นเวฟหนึ่งครับตีธรรมดาเนี่ยหรอลองดูนะครับโดน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 เด็กๆนะครับพวกนี้นะครับบาดตายนะครับอ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เองนะเราได้แล้วคิวได้มาหนึ่งแล้วนะหนึ่งเวฟแล้วนะครับเราต้องช่วยกันเล่นนะในแบบนี้เดี๋ยวผมลองเล่นแบบรีพีทดูก่อนนะครับว่าถ้ารีพีทแล้วมันจะได้หรือเปล่าเท่าที่ผมคิดว่าไอ้ Tower Attack ไอ้เงินในพวกนี้มันต้องมีสกิลเต็มอยู่แล้วนะแต่ไม่รู้ว่าเต็มเท่าไหร่เริ่มมีเลเวลแล้วเดี๋ยวผมเก็บคนเดียวนะแป๊บเดียวขึ้นแน่นอนนะผมเก็บค่อนข้างไวนะเล่นเป็นหลายเล่นหลายชั่วโมงนะกดหลายชั่วโมงมากนะแต่ละวันนะไม่ทุกวันหรอกนะผมบางวันผมเล่นนะโอเคครับลองแบบรีพีทก่อนครับว่าเราจะได้หรือเปล่านะครับโอเคโอ้ศัตรูขึ้นหลายแท้มาครับเชิญครับโอเคผมว่าต้องไปอัพแผ่นดินไหวแล้วล่ะรู้สึกว่าจะต้องอัพเพิ่มแผ่นดินไหวแล้วล่ะตายให้หมดครับโอ้รถดิเป็นศัตรูครับไม่ขึ้นเว้ยต้องบวกนะครับต้องเล่นแบทเทอร์แบบธรรมดานะถึงจะขึ้นนะครับโอเคนะครับตอนนี้ทาวเวอร์อันนี้ผมนะก็ค่อนข้างจะดีนะครับก็อัพไปเยอะมากนะครับอัพไปเท่าไหร่แล้ว1,600แล้วนะครับเลเวล1,600บ้าไปแล้วนะครับเพิ่มอีกนะครับ แน่นอนนะครับ
พัวพัวนะครับโอเคนะครับโอเคนะครับสำหรับนี้ผมก็อัพอย่างนี้อยู่นะครับไปเรื่อยๆนะครับโอเคนะครับสำหรับนี้ก็ขอบคุณมากนะพี่ชมนะถ้าใครดูแล้วนะครับอยากเข้าคิวผมนะครับก็ต้องรู้พาสเวิร์ดแหละนะครับถ้าใครไม่รู้พาสเวิร์ดนะครับก็ต้องย้อนไปดูนะว่าพาสเวิร์ดเข้าคิวผมคืออะไรนะครับแต่มันมี20นะผมก็อาจจะเตะคนก็ได้นะถ้าผมรู้จักใครแบบใครคนที่ผมอยากให้เข้านะผมก็อาจจะเตะคนที่ผมไม่รู้จักก็ได้นะครับอันนี้ก็บอกไว้ก่อนนะครับก่อนที่จะอะไรนะครับเพราะมันมีลิมิตนะครับแค่20คนเท่านั้นนะผมไม่รู้เลยว่าทำยังไงจะเพิ่มได้อีกนะผมอยากได้สัก200อะไรเงี้ยนะโอเคยังไงก็ช่างนะก็เจอกันใหม่จริงนะมันเบื้องหน้านะกับผมกฤษสัตว์เหมือนเดิมนะอะไร See you again ครับ in the next video นะครับบ๊ายบายบ๊ายบายสวัสดีครับเพื่อน